รู้ไหมครับการทํางานรูปแบบเดิมเนี่ยเวลาเขาจะคอมไบแบบกันเขาจะใช้แคทใช่ไหมแล้วก็ทําเป็นเอ็กเแต่พอมาเป็นยุคของ bim นะครับจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือเขาจะใช้วิธีการลิงก์ตัวไฟล์ที่เป็น 3d เนี่ยเข้ามาเลยนะเ,เดี๋ยวหาแป๊บนึงนะตัวนี้อ่าเนี่ยไฟล์สถาปัตนะครับอ่าลิงก์เข้ามาเนะเาะลองลิงก์เข้ามาตูมนี่ก็มารวมร่างกันอย่างนี้เลยนะครับ มันจะทําให้ทุกๆวิวนะครับก็จะมองเห็นตัวสถาปัตย์นะครับก็จะมาใช้ทำงานร่วมกันได้มาเช็คลัดเช็คตำแหน่งเสาคานว่าเหมาะสมไหมตรงไหมอย่างเงี้ยได้นะครับส่วนเทคนิคการเช็คเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะมันจะมีเทคนิคพิเศษอีกเยอะเลย <c oughs> ยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามช่องนี้ไว้เดี๋ยวจะค่อยๆมาปล่อยของเรื่อยๆนะอ่ะสมมติว่าผมจะซ่อนใช่ไหมอ่ะซ่อนก็ซ่อนเตกไปเงี้ยปึ้งนี่ซ่อนไป หรือพวกรูปตัดน,นะเดี๋ยวลองตัดเซกชันให้ดูนะครับใช้คีย์รัด sp นะตัดเซกชันอันนี้ก็ได้ปึ้งออยย่่าางงเี้แล้วก็เดี๋ยวผมลองเปิดเซกชันดูอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือมันคอมไบกันละเดี๋ยวนะปลดออกก่อนฮ่าฮปลดเทมเพลตออกอ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยห็นไห แล้วผมปรับ e s s r i p t i o n นะเป็นโคนะก็จะเห็นพวกผนงังพวกอะไรด้วยนะครับเนี่ยนะเห็นทั้งโครงสร้างเห็นทั้งถาปัดถ้าปิดถาปัดนะ,ะนก็จะเห็นเฉพาะโครงสร้างเงี้ยอ่าประมาณนี้ซูมเล็กจบคลิปด้วยการซูมเล็ก <laughs> ก็เป็นการทำงานแบบอะไรอะทำงานแบบสมัยใหมอ่อ่ะเป็น b ิมแล้วก็ลิงก์โมเดลหากาันโอ้สนุกนะใครยังไม่เคยลองก็ลองซะนะ